ก็ทุกคนขอให้รู้ว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาการนับถือพุทธศาสนานั้นก็เพื่อที่จะฝึกกายวาจาใจให้มันบริสุทธิ์จากบาปจากโทษต่างๆลำพังแต่สติปัญญาของเราเองเราไม่สามารถที่จะละกิเลสบาปประธรรมต่างๆได้เราจึงได้อาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดำเนินกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะให้พากันเข้าใจการนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีความหมายอย่างนี้แต่บางคนก็นับถือไปตามประเพณีนิยมเฉยๆอันนั้นมันก็ได้ผลเพียงนิดหน่อยไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยท่านลงได้นับถือแล้วก็ต้องให้มันได้ผลไม่เต็มแท้ๆก็เรียกว่าให้มันได้สัก 80% หรือว่าอย่างกลางก็มันได้ 50% ก็ยังดีเพราะการนับถือหมายถึงการที่เรายอมรับว่าคำสอนของพระเจ้านั้นเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์พ้นภัยไปได้จริงๆคำว่านับถือนะมันมีความหมายอย่างนี้อันนับถือประกอบไปด้วยเหตุผลประกอบไปด้วยปัญญามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นนับถือลมแรงๆไปโดยไม่มีเหตุผลเห็นเขากราบก็กราบเห็นเขาไหว้ก็ไหว้กับเขาไปแล้วตัวเองก็ไม่รู้จักความหมายอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่พุทธศาสนิกชนแบบนั้นนะคำว่าพุทธศาสนิกชนแปลว่าบุคคลผู้รู้ผู้ฉลาดดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าเราไม่นำชีวิตของเราให้ออกนอกทางของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่านับถืออันนี้ให้เข้าใจให้มันท่องแท้แต่นั้นแหละกิเลสของคนเราเนบุญวาสนามันไม่แก่กล้ามันก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ครบถ้วนผู้ใดมีศรัทธามีความสามารถปฏิบัติตามได้เพียงเท่าใดมันก็ได้เท่านั้นไปอันนี้มันก็เป็นธรรมดาอันหนึ่งแต่ว่าถ้าผู้ใดมันได้ยินได้ฟังมันสมาคมกันบ่อยๆเช่นนี้มันก็มีเครื่องจูงใจให้เกิดความสามารถขึ้นแต่ถ้าไม่มีการประชุมกันไม่มีการอบรมสมโภชกันเช่นนี้กำลังศรัทธากำลังใจความสามารถนั้นมันก็ไม่ก้าวหน้าไปได้ตนมีอยู่เท่าไรก็มีอยู่เท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจว่าการที่เราสามัคคีกันการหมั่นประชุมกันตามการตามเวลานี่นะมันเป็นคุณธรรมนำมาซึ่งความเจริญเป็นไปเพื่อความเจริญ
ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยสติปัญญาจริงๆเพราะเรื่องศาสนาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของคนหมู่มากดังนั้นเนี่ยพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงอปริหานิยธรรม7ประการไว้ให้พุทธบริษัทนั้นได้ลงมือปฏิบัติตามเช่นมันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่หมู่คณะจะพึงกระทำนั่นไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติไว้สมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วนั้น ภิกษุเราใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือเชื่อฟังท่านเหล่านั้นแล้วก็ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในเสนาสนะอันสงัดตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งมาสู่อาวาสที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขเราตั้งใจอยู่อย่างนี้หมายความว่าไม่ตนีอาวาสที่อยู่ที่อาศัยท่านผู้ใดเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันดีงามเชิญมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันสามัคคีกันธรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ในผู้ใดความเสื่อมย่อมไม่มีมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะดังนั้นคุณธรรมเหล่านี้เป็นหน้าที่เราจะต้องเรียนรู้ท่องจำให้ได้แล้วก็พยายามปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นในตนก็เพราะมันไม่เรียนไม่รู้นั่นแหละมันจึงลงมือปฏิบัติไม่ได้อันนี้คนที่ไม่รู้เพื่อนนัดประชุมก็ไม่อยากประชุมแล้วไปประชุมทำไมมีประโยชน์อะไรนั่งหลังกดหลังแข็งเป่าๆมันมองไม่เห็นประโยชน์นั่นเองพระพุทธเจ้าสิพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดแล้วประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานองค์เจ้าถึงได้แนะนำสั่งสอนไว้เป็นข้ออัดข้อทำไว้ให้พุทธบริษัทนั้นเรียนท่องจำให้ได้แล้วลงมือปฏิบัติตามเช่นมันประชุมกันหนึ่งนิดมันก็ดีเราประชุมกันอย่างนี้แล้วมีเรื่องอะไรเราก็พูดสู่กันฟังก็ได้ยินทั่วกันเลยไอ้เรื่องไม่ดีไม่งามอะไรมันเกิดขึ้นในหมู่บางทีมันก็ไม่รู้ทั่วกันเมื่อมาชุมนุมกันอย่างนี้ผู้เป็นประมุขประธานก็จะได้ประกาศให้ทราบใครทำไม่ดีอย่างไรไม่ต้องละอายใจเพื่อนจะประกาศให้คนที่มาชุมนุมกันได้รู้ว่าทำอย่างนั้นมันผิดพุทธบัญญัติด้วยผิดธรรมะที่พระองค์เจ้าแสดงไว้ด้วยอย่างนี้เช่นอย่างว่าไม่ชอบประชุมอย่างนี้นะชอบอยู่แต่โดยลำพังอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพราะว่าตนเองก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ไม่มีความรู้อะไรที่จะมาละกิเลสปาปธรรมให้เบาบางออกจากจิตใจตัวเองแล้วอย่างนี้จะไปอยู่โดยลำพังนะจะช่วยตัวเองได้ยังไงแล้วจะเอาปัญญาที่ไหนมาละกิเลสความชั่วร้ายออกจากหัวใจนั่นแหละ
เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ไม่เกียจคร้านในการประชุมกันอย่างนี้แหละก็มันขยันตั้งอกตั้งใจอีกอย่างหนึ่งการมันประชุมกันอย่างนี้มันก็เป็นไปเพื่อความปองรองสามัคคีกันนี่เราพร้อมเพียงทำความดีร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมพยายามมาให้ทันกับเวลาเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่หมู่คณะจะต้องทำนี่เมื่อกิจมีธุระอะไรเกิดขึ้นในหมู่ในคณะจะเป็นในบ้านก็ดีในวัดก็ดีเมื่อผู้เป็นหัวหน้าประกาศให้ทราบแล้วเช่นนี้เราก็พร้อมใจกันช่วยกันจัดช่วยกันทำกิจธุระนั้นให้มันสำเร็จลุล่วงไปเช่นนี้มันก็เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ส่วนรวมนั่นแหละเราอยู่ร่วมกันถ้าหากว่าไม่แสดงความสามัคคีต่อกันอย่างนี้มันเป็นเหตุให้มองหน้ากันไม่สนิทอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำให้กิจการงานส่วนรวมนั่นตกค้างไม่รุ่งร่วงไปได้มันมีทางเสียทางเสื่อมอย่างว่าพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสอนไว้พุทธบัญญัติต่างๆพระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วมีครบบริบูรณ์แล้วข้อห้ามต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้ผู้เข้ามานับถือพระพุทธศาสนานี่เป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีก็อย่าไปบัญญัติเพิ่มเติมอีกหรือว่าอย่าไปถอนข้อที่พระองค์บัญญัติไว้พยายามตั้งใจสมาทานมั่นศึกษาและปฏิบัติตามไปอย่างนั้นให้เต็มความสามารถให้ได้ อย่างนี้มันก็เป็นไปเพื่อความเจริญมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่เคารพต่อพุทธบัญญัติไปล่วงเกินอย่างนี้มันก็มีโทษเมื่อมันมีโทษเป็นบาปคำว่าโทษคือบาปนั่นเองเมื่อบาปเกิดขึ้นในใจแล้วใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวจะไปเจริญภาวนาสมาธิให้แก่กล้าขึ้นไปไม่ได้จะทำใจให้สงบระงับก็ไม่ได้บาปมันรบกวนเอามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งใดที่พระองค์เจ้าบัญญัติห้ามแล้วมันเป็นบาปทั้งนั้นแหละถ้ามันไม่เป็นโทษเป็นบาปแล้วพระองค์เจ้าไม่ห้ามต้องคิดอย่างนั้นข้อนี้มันจึงเป็นไปเพื่อความเสื่อมถ้าผู้ใดไปล่วงพุทธบัญญัติแต่ไม่เคารพไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ลงมือปฏิบัติตามอย่างนี้มันก็เสื่อมถ้าเป็นนักบวชก็ไม่เจริญรุ่งเรืองไปได้ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะไม่เจริญด้วยบุญด้วยกุศลทีนี้ถ้าเป็นฝ่ายภิกษุสามเณรมันก็ต้องมีหัวหน้ามีพระเถระผู้อาวุโสเป็นหัวหน้าเป็นประมุขของหมู่ของคณะเพราะว่าท่านผู้เช่นนั้นท่านบวชมาก่อนท่านมีอายุมากกว่ามีได้ประสบเหตุการณ์อะไรต่ออะไรมามากกว่าได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาพูดสั้นๆว่าได้เพียรพยายามละความชั่วทำความดีมามากกว่านี่ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นบุคคลที่ควรเคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำของท่านเพราะท่านได้พบได้ประสบเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกอะไรต่ออะไรมาก่อนแล้วเหตุนั้นเมื่อท่านมาเห็นคนที่มาในภายหลังเข้าทำอะไรผิดท่านก็รู้ทำถูกก็รู้อย่างนี้อันนั้นเมื่อท่าน
ตำหนิติเตียนว่าทำอย่างนั้นผิดจริงๆอย่างนี้นะถ้าท่านไม่เห็นว่ามันผิดแล้วท่านจะไม่พูดเลยเพราะท่านรู้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะอันคุณธรรมข้อนี้อ่ะมันก็สำคัญไม่น้อยนะสำคัญจริงๆอันเนี้ยถ้าวัดหนึ่งๆอันนี้ขาดสมภารเจ้าวัดที่มีความสามารถมีบุญญาบารมีแล้วอย่างนี้ลูกวัดก็แตกสามัคคีกันอยู่ไม่ได้เลยไม่มีใครเคารพนับถือใครต่างคนต่างก็ถือว่าตนเป็นผู้มีคุณธรรมไม่โน้มหัวหาใครอย่างนี้แล้วมันก็อยู่รวมกันไม่ได้เลยเหตุที่มันจะอยู่รวมกันได้ก็เพราะมันยกย่องนับถือผู้เป็นประมุขเป็นหัวหน้าเห็นว่าท่านมีคุณธรรมควรเคารพนับถือก็พร้อมใจกันเคารพนับถือยกให้ท่านมอบให้ท่านว่ากล่าวแนะนำสั่งสอนได้เต็มที่เลยเช่นนี้แล้วมันก็เป็นไปเพื่อความเจริญสินั่นเองเจริญด้วยคุณธรรมอันดีงามเมื่อทำตามที่ท่านนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนำสั่งสอนเข้าเราพร้อมกันเชื่อนับถือท่านก็ลงมือปฏิบัติตามคำสอนที่ท่านแนะนำไม่ล่วงเกินอย่างนี้นะมันก็เป็นไปเพื่อความเจริญจริงๆแหละต้องให้เข้าใจข้อที่ห้านั่นก็สำคัญไม่ใช่น้อยคือว่าไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาที่เกิดขึ้นตัณหาในที่นี้ท่านหมายเอาความเป็นผู้ใฝ่ฝันหาความสุขในกามคุณยิ่งขึ้นไปถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็หมายความว่าเป็นคนมีความรักหลายใจเป็นผู้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าไปเล่นชู้จากเมียถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปเล่นชู้จากผัวนี่คำว่ารู้อำนาจแก่ตัณหาในที่นี้นะถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็เป็นผู้ร่วงสิกขาบทเกี่ยวกับราคะตัณหาเป็นเจ้าชู้มายาอันนี้นะชอบไปทำความสนิทชิดเชื่อกับเพศตรงกันข้ามอันนี้เราเรียกว่ารู้อำนาจเกตัณหาให้เข้าใจมันก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมจริงๆเลยเป็นนักบวชอ่ะเป็นนักบวชนี่มันต้องเว้นจากกามคุณทั้งทางกายทางวาจาทางจิตใจต้องพยายามเว้นไปอย่างนั้นเรื่อยไปเลยจึงได้ชื่อว่านักบวชหรือว่าพรหมจรรย์เป็นอย่างนั้นเว้นทางกายกายก็ไม่ล่วงพุทธบัญญัติอันนั้นเลยอย่างนี้แหละถ้าไม่ล่วงพุทธบัญญัติแล้วมันก็ไม่ผิดอะไรทางวาจาอย่างนี้ทรงบัญญัติไปอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามเราไม่ล่วงไม่พูดล่วงพุทธบัญญัตินั้นไปอย่างนี้มันก็ไม่มีโทษอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้แหละเช่นภิกษุไปนั่งพูดกันอยู่ในห้องกับผู้หญิงสองต่อสองอย่างนี้นะเนี่ยปรับอาบัติปาจิตตีไว้แล้วอย่างนี้นะนี่แบบที่ว่าพูดกันเฉยๆไม่ได้ถูกเนื้อต้องกายอะไรก็ปรับอาบัติในขั้นนี้ไว้ก่อนทีถ้าลงไปจับต้องกายเข้าไปด้วยความก็หน่ายินดีก็ปรับอาบัติสังฆาทิเศษเข้าไปถ้าเลยนั้นเข้าไปก็ปรับอาบัติปาราชิก
ก็อย่างนี้แหละอันพุทธบัญญัตินี่นะที่พระองค์ทรงบัญญัติห้ามไว้ก็เพราะไม่ให้รู้อำนาจแก่ตัณหาเหล่านี้เองอันนี้ต้องให้รู้จักความหมายถ้าไปสนิทชิดเชื่อกันมากเข้าไปมันก็เกิดราคะตัณหาขึ้นไอ้คนเรานี่นะเพศตรงกันข้ามนี่นะมันเป็นงั้นแต่ทุกวันนี้ไม่ว่าแล้วไม่ป่าเดียวกันมันก็ผสมประเสกันไม่หมดเลยนี่แหละสมัยคนอายุสั้นราคะตัณหามันแรงกล้ามากไม่ว่าเพศตรงกันข้ามอะไรเพศเดียวกันมันก็สมสู่กันได้เลยมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้ดังนั้นเราเป็นบริษัทของพระองค์นะต้องเคารพไม่ร่วงเกินต้องระมัดระวังตัวต้องสำรวมตนให้ดีเหมือนอย่างเกลือมันรักษาความเค็มไว้ดังที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วเหมือนอย่างแรดมันรักษานอของมันเหมือนช้างมันรักษางาของมันไว้มันหวงแหนนะงาของช้างนี่เนี่ยเราผู้เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราก็รักศีลรักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละให้เท่าเทียมกับชีวิตตัวเองเลยเมื่อเรารักศีลรักธรรมอย่างนั้นเราก็ไม่ล่วงเกินนะเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามจิตใจมันก็สงบได้นั่นเองจะเจริญสมถะวิปัสสนาในมันก็คล่องแคล่วเพราะว่าใจมันสงบมาแต่ศีลแล้วสงบจากบาปอกุศลต่างๆนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อพระเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปใจมันก็สงบลงเร็วเพราะมันไม่มีบาปอกุศลมารบกวนมันเป็นอย่างนั้นเราต้องรู้เหตุผลธรรมะแต่ละอย่างนั้นมันมีความหมายอย่างนี้แหละทีนี้สำหรับผู้ที่เป็นพุทธบริษัทถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็หมายเอาผู้มีศีล5เป็นนิจศีลเลยทีนี้ตัวมีศีลแล้วก็ตั้งใจอยู่ว่าขอให้ท่านผู้มีศีลจงมาสู่บ้านเรือนของเราเมื่อมาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขนี่เราก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นไอ้ผู้ไม่มีศีลนั้นอย่ามาเลยคล้ายๆกับว่าอย่างนั้นแหละเราไม่ต้องการคนไม่มีศีลเนี่ยเพราะมันชอบเบียดเบียนผู้อื่นทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นคนไม่มีศีลน่ะเป็นพระภิกษุสามเณรก็ตั้งใจอย่างว่าเราอยู่ในวัดใดอารามใดเราก็ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสก็ขอให้มาเมื่อมาแล้วเราก็ต้อนรับด้วยความยินดีอำนวยความสะดวกให้เท่าที่จะทำได้แล้วก็ขอให้ท่านเหล่านั้นอยู่เป็นสุขเป็นสุขเราตั้งใจลงอย่างนี้ทำไมตั้งใจอย่างนี้ไปเห็นอาคันตุกะมาก็นึกรังเกียจแล้วเหมือนหน้าหนีไม่ต้อนรับขับสู้อย่างนี้ต่อไปก็ไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนเลยขาดหมู่ขาดเพื่อนเข้าไปมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความเจริญนั่นแหละถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของถิ่นเห็นอาคันตุกะมาซึ่งท่านเป็นผู้สำรวมตนด้วยดีเราก็ยินดีต้อนรับขับสู้ถ้าท่านเป็นผู้มีอายุพรรษามากก็กราบไหว้แต่ถ้าเป็นผู้น้อยกว่าตนเพื่อนก็รู้ข้อวัดเพื่อนก็กราบแล้วเราก็รับไหว้อย่างนี้ส
นทนาปราศัยไถ่ถามสุขทุกข์กันตามสมมาสมควรแล้วก็แนะนำเวลากติกาของวัดเวลานั้นทำกิจวัตรอย่างนั้นเวลานั้นทำกิจวัตรอย่างนั้นเช่นออกบิณฑบาตตอนเช้าเวลาเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะกติกาของวัดมีอะไรก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนมาใหม่ไม่รู้เช่นเมื่อไม่รู้อย่างว่าเอาวัดนี้ออกบิณฑบาตแต่เช้านี้เพื่อนนึกว่าสายแล้วจึงออกก็มาไม่ทันแล้วอย่างนี้มันก็เป็นกับเจ้าของถิ่นนะไม่บอกเวลาให้เพื่อนแต่บางองค์เพื่อนก็ฉลาดเพื่อนก็ถามเจ้าถิ่นถามถึงกติกาของวัดมีอะไรต่ออะไรบ้างบางองค์ที่ไม่เชี่ยวชาญเมื่อเราเห็นว่าท่านไม่ชำนาญในเรื่องหมู่นี้เราก็แนะนำใช้เองไม่ถือตัวอย่างนั้นแหละนี่เรียกว่าอปริหานิยธรรมทำไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวเจริญทั้งภายนอกก็ได้แก่ความสมัครสมานสามัคคีมีผู้อยากจะไปมาหาสู่เช่นอย่างในวัดของเราอย่างนี้นะนี่แหละทั้งแม่ชีทั้งพระภิกษุสามเณรก็ฉลาดรู้จักต้อนรับปราศัยแขกคนไปมาอย่างนี้ในวันนี้พวกแขกคนอาคันตุกาที่ไปมาหาสู่เมื่อได้ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีเพื่อนก็พออกพอใจเมื่อมีโอกาสก็มาใหม่มาอีกนี่วัดเราก็อบอุ่นนั่นเนี่ยก็ไม่จืดชืดก็เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่หมู่แก่คณะไปอย่างนี้แหละดังนั้นขอให้พากันเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่นะเราต้องน้อมเข้าไปพิจารณาให้มันเห็นด้วยใจของเราเองในข้อธรรมเจ็ดประการเนี่ยหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิดสองเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่หมู่คณะจะต้องทำอย่างนี้แหละสามไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไปแล้วสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้4ท่านผู้ใดเป็นใหญ่เป็นประธานในหมู่ในคณะให้เคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำท่านเหล่านั้น5ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นในใจดังอธิบายให้ฟังมานั่นแหละ6ให้เป็นผู้ยินดีในสถานที่อันสงบสงัดอย่างเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้เมื่อมีโอกาสเราก็ปลีกตนเข้าวัดชั่วระยะวันพระวันศีลบ่หรือว่าชั่วระยะหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้แสวงหาที่สงบสงัดนี่ข้อสุดท้ายก็ตั้งใจอยู่ว่าขอให้ท่านผู้มีศีลจงมาสู่ที่อยู่ที่อาศัยของตนเมื่อมาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขนี่เรียกว่าอปริหานิยธรรม7ประการเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพึ่งพากันจดจำเอาน้อมนำไปปฏิบัติตามก็จะประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้